อะไรครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นสไนเปอร์กันนะสไนเปอร์ในวันนี้นะผมจะเลือกตัวธรรมดาครับผมไม่ใช่ตัวพิเศษเนาะเราจะเล่นฮิวโก้ไวท์ครับผมตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะเป็นพลสไนเปอร์นะครับเป็นพลแม่นปืนนะ แต่เราจะเล่นในอีกแบบนึงก็คือเราจะเน้นความแม่นยำครับผมตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะดีไหมแต่ว่าเราใช้สไนเปอร์ตัวแรกเลยนะครับผมดากูนอฟนะดากูนอฟตัวนี้เราก็จะใช้แต่เลเซอร์ติดปืนอย่างเดียวครับผมเพิ่มความแม่นยำเข้าไปอีกเป็น34นะครับผมแต่ว่าเพราะว่าผมอัพไม่ทันเนาะเอาง่ายๆมันต้องไปเก็บดาวมาอัพนะครับไม่ทันไม่เป็นไรลองดีกว่าไม่ลองแต่ว่าเราต้องเอาตัวช่วยไปด้วยครับเพราะว่าตัวนี้คำว่าคนซุ่มเล็งนี่ก็คือซุ่มเล็งครับผมมันรับตีนไม่ได้นั่นเองดังนั้นผมต้องหาตัวมารับตีนนะครับผมตัวนี้ก็ได้ครับจุ่มดีโอเคเนาะมันจะดีหรือเปล่าวันนี้ก็ได้มั้งครับโอเคครับผม3ตัวเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันอัปเกรดไปอีกขั้นหนึ่งครับผมพวกเควสสีเขียวเนี้ยมันเพิ่มครับผมเลเวลของพวกฝ่ายศัตรูนะครับเพิ่มเป็นเลเวล4ก็คือว่าอึดมากเก่งมากครับเพราะปกติผมเล่นมันเวลเวล2เวล3อะไรเงี้ยก็ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เวล4ก็เลยมันอึดนิดนึงเราแล้วตีแรงด้วยนะค่อนข้างสู้ลำบากนิดนึงครับอ่ะครับเราลองดูกันเลยเอานี้แล้วกันการลาดตะเวียนนะคือแม่นแน่ๆยังไงก็โดนเรื่องความแม่นแต่ความรุนแรงยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้มันยังไม่เป็นปืนรุ่นเก่าเนาะเป็นปืนรุ่นธรรมดาดาเมจไม่ค่อยสูงนะครับมันคูณ2ธรรมดาครับอีกอย่างคือตัวฮิวโก้ไวท์นะครับตัวคอนก็เลเวลแค่4หรือ5นี่แหละประมาณนี้ครับไม่ได้เยอะ ต้องพยายามให้เพื่อนเก็บให้หมดนะเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะเพราะว่าดูดาเมจก็65ยังไม่เท่าไหร่ดากูนอฟสายสนายมันมีบาซูก้าด้วยเว้ยติดคิดถ้ามันยิงแรงสักหน่อยนะมันจะโหดมากพี่น้องเห็นการทำลายล้างโอ้โหแมตช์พิเศษก็มาครับผมไม่เป็นไรแมตช์พิเศษมาเราก็จะลุยแมตช์พิเศษกันนี่ของเขายืมเข้ามาต้องไปคืนเขา
อะไรก็ว่าไปใช่ไหมตัวหรือยังหกแล้วครับผมเผื่อไว้ครับมันโหดอยู่นะเนี่ยครับนี่เลยครับนี่คือเสริมเข้ามานะได้เงิน 23,000 ดาว15แล้วก็มีอาวุธพวกไอเทมพิเศษนั่นเองโหหน่อยบอมเยอะจังเลยวะเดี๋ยวกูน้อบอีกแล้วเลยเซ็งเลยไม่ได้แต่กูน้อบจังเลยไม่ได้อะไรดีๆเลยเลยนี่ฮิวก็ไว้ผมทหารใหม่ยิมซิมเนอร์เรดิตันนักงาฟดีละเราให้หมดลุยให้กุดสุดไปเลยอันนี้ได้เงินเท่านี้นี่ได้เงิน 8,800 ดาวนี่เอาไปเลยครับผม คำสั่งทุกคำสั่งปืนกลเยอะจังเลยวะมาตุ้มๆกันดิตุ้มๆกันอย่างนั้นแหละโยนระเบิดไปวิบดูดมาจุ้มกันทีเดียวพิษหนึ่งตุ้มเป็นสเต็ปน้องอะไรนะเอามาจุ้มๆกันด้วยลากกินอย่างเดียวทีนี้ลากกินอย่างเดียวจบได้อะไรนะดูซิดูซิเหมือนเป็นอะไรหินหินหรือเปล่ารับไอเทลหมดแล้วสู้ไม่ได้แล้วเสียดายมากมันคืออะไรหินจริงๆด้วยครับผมโอ้โหปลาหินนี่นะอาวุธคือปลาหินของแอสซาซินของพวกสปายเอเจนต์การโจมตีรุนแรงคูณ2ป้องแคลป้องไวลำกล้อง XL มีสตันด้วยโอ้โหตัวนี้เอาไปทำสตัน
จริงใช้ระเบิดสตันก็โอเคนะระเบิดสตันไว้ก็เนี้ยระเบิดสตันว่าดาเมจจะรุนแรงกว่าไหมรุนแรงกว่ามั้งวงกว้างด้วยเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาเล่นให้ดูหลายๆด่านด้วยเนาะแล้วก็ให้ดูว่ามันดียังไงสำหรับการใช้เลเซอร์ซูมเลเซอร์เล็งเนี่ยตัวเนี้ยพวกกล้องติดเลเซอร์เนี่ยเอามาใช้กับตัวสไนเปอร์นะครับผมก็คือใช้3ชิ้นเลยมันจะแม่นมากแม่นมากอยู่นะผมว่าแล้วก็โอกาสเกิดคลิปน่าจะเกิดพอสมควรนะแต่ว่ายังไม่ค่อยแรงนะครับเน้นกับปืนที่เป็นสไนเปอร์แรงๆดีกว่าผมว่านะครับวันนี้ก็แค่มาลองกับดาร์คนอฟเฉยๆครับผมสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่ยังว่าไม่ดีพอก็ไม่เป็นไรครับขอโทษไปด้วยครับเผื่อพูดอะไรผิดไปนะครับผมก็ขอบคุณครับ